ฉันจะเชื่อไปเหตุการณ์ไหนใส่ใจกับไว้นิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุลรชีดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับสถาบันการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ก็ได้ระบุว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 ล้านคนในอีก37 ปีข้างหน้าโดยที่ประเทศอินเดียนั้นจะแซงประเทศจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันนี้ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,700 ล้านคนในปี 2593 จากระดับปัจจุบันอยู่ที่ 7,100 ล้านคนโดยอินเดียจะแซงหน้าจีนกลายเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกรายงานกึ่งประจำปีของสถาบันการศึกษาเชิงประชากรศาสตร์ของฝรั่งเศสก็ได้ระบุว่าในช่วงสิ้นศตวรรษนี้โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 10,000 ถึง 11,000 ล้านคนแต่ผลการศึกษาของสหประชาชาติก็ได้แจ้งว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,700 ล้านคนในปี 2593 และจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากปัจจุบันอยู่ที่ 841 ล้านคนจะกลายเป็น 2,000 ล้านคนในอีก 37 ปีข้างหน้าและเกือบ 3,000 ล้านคนในปี 2643 หรืออีก 87 ปีข้างหน้าและทางสถาบันยังได้รายงานต่อว่าแอฟริกาจะกลายเป็นบ้านของประชากร 1/4 ของโลกในปี 2593 ด้วยจำนวนประชากร 2,500 ล้านคนหรือมากกว่าระดับปัจจุบัน 1,100 ล้านกว่าคนหรือ 1 เท่าตัวส่วนทวีปอเมริกาก็จะมีประชากรเกิน 1,000 ล้านคนในปี 2593 โดยจะเพิ่มเป็น 1,200 ล้านคนจากระดับปัจจุบันอยู่ที่958 ล้านคนขณะที่ประชากรของเอเชียจะเพิ่มจาก 4,300 ล้านคนเป็น 5,200 ล้านคนโดยขณะนี้จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยจำนวน 1,300 ล้านคนตามมาด้วยอินเดียที่ 1,200 ล้านคนและสหรัฐอเมริกาที่มีประชากร 316.2 ล้านคนบราซิล 195.5 ล้านคนแต่ในอีก 37 ปีข้างหน้านั้นอินเดียจะมีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนประชากร 1,600 ล้านคนตามมาด้วยจีนที่มีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคนและไนจีเรียจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกาด้วยจำนวนประชากร 444 ล้านคนและติดตามข่าวไว้ข่าวไวได้ใหม่ในเวลา 12 นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เหตุการณ์ไหนใส่ใจกับไว้